ับสนุนโดยน้ำดื่มอังคารายแมเนเจอร์ค่า pH 8.5 แบบบรรจุขวดให้ความสดชื่นปรับสมดุลร่างกายลดความเป็นกรดต่อต้านอนุมูลอิสระมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ ASTV Shop บ้านเจ้าพระยาถนนพระอาทิตย์และสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร026335300น้ำมันมะพร้าวแมเนเจอร์มีวางจำหน่ายแล้วที่ Foodland, The Mall, Tops, Home Fresh Mart, สยามพารากอน Gourmet Market, Central Food Hall และ ASTV Shop ถนนพระอาทิตย์หรือสนใจสั่งซื้อส่งตรงถึงบ้านโทร026335300สำหรับช่วงนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะนั่นก็คือ Manager Lab คลินิกเทคนิคการแพทย์ค่ะซึ่งให้บริการในเรื่องของการตรวจเลือดหาภูมิแพ้อาหารแฝงและเรื้อรังตรวจอนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระรวมไปถึงการตรวจหาโลหะหนักต่างๆในร่างกายที่เรามองไม่เห็นด้วยนะคะและถ้าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0960653684-5ค่ะและอีกหนึ่งผู้สนับสนุนรายการนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆจากเจ้าเครื่องนี้ละค่ะเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ซึ่งมีคุณสมบัติในการกรองฝุ่นละอองและโลหะหนักได้ละเอียดแม้กระทั่งฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนถึง10เท่าด้วยระบบอิเล็กโทรสแตติกไอออนเทคโนโลยีนี้นำมาจากเยอรมนีค่ะที่สำคัญคุณผู้ชมไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองด้วยประโยชน์สูงประหยัดสุดแบบนี้ต้องเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะก็ติดต่อได้ที่เบอร์026335300ค่ะคือมาอยู่กับพี่นี่ประมาณตั้งแต่ปีเท่าปีที่10ปีแล้วค่ะ10ปีแล้วค่ะพร้อมๆกับเหมืองมาพร้อมกับเหมืองเลยใช่ค่ะช่วงเวลานั้นตอนที่เหมืองยังไม่มานี่คือก็มีความสุขกันดีใช่ค่ะเป็นชีวิตที่อุดมสมบูรณ์มีหมู่บ้านล้อมรอบอยากได้ความเจริญความอุดมสมบูรณ์มีหมู่บ้านเหมือนเดิมเพราะเมืองไม่ได้ให้อะไรเราเลยให้แต่ความเจ็บปวดความเจ็บป่วยของคนชาวบ้านรอบเมืองต้องล้มตายไม่มีใครมารับผิดชอบข่าวที่ออกมานายพรที่ตายเมื่อวัยนี้ก็มาเช่านาที่นี่เช่านาตรงนี้ใช่ค่ะเช่านาพื้นนี้แล้วแกก็ไปหายใจไม่ออกตายที่บ้านจะมีมาเรื่อยๆจะได้ยินข่าวเรื่อยๆว่ามีคนล้มตายแต่ไม่มีใครออกมารับผิดชอบก็พี่กินข้าวที่พี่ปลูกด้วยป่ะใช่ค่ะทั้งข้าวพืชผักทุกอย่างก็ต้องกินคือพี่สารที่มีอยู่ในตัวยังไม่ได้รักษาแต่ก็ต้องกินให้มันเพิ่มไปอีกตอนนี้แล้วผลตรวจในร่างกายพี่เป็นไงคะผลยังไม่ออกมาค่ะพี่ตรวจไปแค่ตรวจแล้วใช่ค่ะครั้งแรกค่ะรอผลไปตรวจไปเท่าไหร่ประมาณยังไม่ถึงเดือนค่ะก็คือรอผลอยู่รอผลอยู่ค่ะแต่ในทองดีนี่ตรวจมารอบนึงแล้วนี่คือรอบที่2 อาการคร่าวๆของเขาก็คือมีอาการคันมากคันเกานั่งเกาแล้วก็จะออกแสบออกร้อนแล้วก็จะบวมเอาออกไปรักษาก็หายกลับมาในพื้นที่ก็มาเป็นอีกไปรักษานี่เขารักษายังไงอ่ะออกไปคือหมอเขาไม่บอกว่าเป็นอะไรแต่พอรักษาหายก็กลับมารักษานี่ไปรักษานานไหมคะไปเป็นเดือนค่ะนอนโรงพยาบาลค่ะต้องนอนใช่ค่ะหายเลยค่ะหายเลยคือไปแล้วหายค่ะแผลเคี้ยงไม่มีเลยกลับมาก็กลับมาเป็นอีกแล้วเขาบอกไหมก็มาเป็นแผลซ้ำซากอยู่อย่างนี้เขาบอกไหมว่ารักษายังไงทำไมหายหมอเขาให้กินยาคือออกจากพื้นที่ตรงนี้เขาหายแผลหายเคี้ยงกลับมาก็มาเป็นก่อนหน้าแกไม่เคยเป็นเลยก่อนหน้าไม่เคยเป็นไม่มีค่ะไปรักษาก่อนหน้าไม่เคยเป็นอะไรเลยออกไปพอมีความเจ็บปวดตรงนี้ไปรักษาที่โรงพยาบาลพักอยู่เป็นเดือนเลยไหมใช่ค่ะหายแล้วกลับมาเป็นอีกก็เริ่มมีอาการคันแล้วก็จะนั่งเกาก็ออกแสบออกร้อนแล้วก็จะบวมก็จะเป็นอีกมีแบบคือมันเหมือนกินเกาค่ะใช่ค่ะไปที่เล็บจะเป็นแบบสีดำเลยแล้วก็เหมือนกุดหายไปแล้วขาบวมแดงผิวแตกแกนั่งเกาขนาดเป็นเยอะแกก็ยังนั่งเกาอยู่ทรมานแล้วตอนนี้เนี่ยอาการล่าสุดเป็นยังไงคะคือต้องบอกตอนนี้เขายังชั่วเพราะไปรักษามานี่เมื่อเดือนที่แล้ว
ตอนนี้ไปรักษาที่โรงพยาบาลพิจิตรบาดแผลเดือนสิงหาคมนะคะใช่ค่ะนายทองดีตะเคียนงามใช่ค่ะนี่ค่ะเพราะตอนนี้เขาหยุดไปตอนที่ทำอยู่แกจะมีแผลมีอาการอย่างนี้ตลอดพอเขาหยุดแกก็เริ่มดีขึ้นหมายถึงว่าเหมือนแร่ทองคำหยุดใช่ค่ะเพราะตอนนี้มีประชาชนใช่ค่ะคือแม่ไปใช่ค่ะเรื่องออกข่าวอะไรก็คือก็หยุดไปใช่ค่ะหยุดแล้วอาการของแกดีขึ้นดีขึ้นค่ะถ้าทำก็เกิดอาการอีกเกร็ดความรู้สั้นๆช่วงถามคำตอบคำกับอาจารย์ปานเทพภูพงพันธ์วันนี้สงสัยกันเข้ามาว่าน้ำมันมะพร้าวแบบใส่ถุงที่เขาขายตามตลาดนัดน่ะเป็นของจริงของแท้หรือไม่ไปฟังคำตอบกันค่ะก็เริ่มต้นก่อนนะครับว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยแท้ได้จริงแล้วมาจากกะทิโดยกะทิ4ส่วนเนี่ยนะครับจะได้น้ำมันมะพร้าว1ส่วนนั่นก็คือกระบวนการสกัดนะครับปกติชาวบ้านทั่วไปเขาก็ต้มกะทินะครับแล้วก็ทำให้น้ำมันเกิดลายการลอยชั้นแล้วก็แยกชั้นออกมาเพื่อทำการทำให้เกิดเป็นน้ำมันมะพร้าวซึ่งอุณหภูมิที่ใช้ไปเป็นความร้อนนี่แหละครับมันก็อาจทำให้คุณค่าของน้ำมันมะพร้าวสูญเสียไปโดยปริยายเพราะไม่ใช่อุณหภูมิห้องนะครับแม้จะเรียกว่าสกัดเย็นในบางครั้งก็ใช้อุณหภูมิความร้อนในช่วงแรกอยู่ดีในการแยกชั้นหรืออีกชนิดหนึ่งก็คือไปเป็นแบบใช้จุลินทรีย์หมักนะครับซึ่งการใช้จุลินทรีย์หมักนั้นถ้าเกิดจุลินทรีย์ไม่ตายทั้งหมดก็มีโอกาสทำให้น้ำมันมะพร้าวเหล่านั้นเนี่ยกลายสภาพเป็นการถูกหมักเพิ่มเติมโดยจุลินทรีย์ซึ่งจะส่งผลทำให้น้ำมันมะพร้าวเปรี้ยวและเสียได้นะครับดังนั้น2ชนิดนี้ก็มองเผินๆก็จะดูคล้ายๆกันนะครับแต่เราไม่สามารถจะรู้ว่าเขาผ่านกระบวนการใดมานะครับและที่สำคัญก็คือว่าน้ำมันมะพร้าวที่ใส่ถุงเนี่ยเราไม่สามารถตรวจสอบได้ที่จะรู้ได้ว่าในถุงนั้นเนี่ยมันเป็นน้ำมะพร้าวจริงหรือเปล่าหรือเป็นน้ำมันมะพร้าวผสมกับอย่างอื่นหรือน้ำมันอย่างอื่นไม่มีใครตรวจสอบได้เพราะไม่มีฉลากไม่มีเปอร์เซ็นต์ที่รู้ไม่มีการยืนยันไม่ได้ผ่านอย.เพราะฉะนั้นไม่มีใครบอกได้ว่ามันดีจริงหรือไม่ดีจริงนะครับแต่ถ้าน้ำมะพร้าวของเมเนเจอร์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาตินะครับก็คือกระบวนการผลิตโดยการใช้ระบบเหวี่ยงแยกความหนาแน่นหมายถึงว่าใช้เวียงจากศูนย์กลางนะครับค่อยๆทำให้น้ำมันเนี่ยหมุนไปแล้วทำให้ความหนาแน่นที่เบาที่สุดซึ่งเป็นส่วนของน้ำมะพร้าวนั้นลอยตัวสูงขึ้นจึงเป็นการสกัดที่บริสุทธิ์ที่สุดและใช้อุณหภูมิห้องคือเย็นที่สุดโดยไม่ผ่านความร้อนเลยนะครับทำให้ได้น้ำมันที่บริสุทธิ์มากละเอียดนุ่มกว่าไม่หนืดนะครับแล้วก็ได้รับคุณภาพของกรดไขมันสายปานกลางในปริมาณที่สูงมากแล้วก็แน่นอนว่าทำให้คุณภาพและรวมถึงวิตามินนั้นยังคงดำรงอยู่มากกว่าการใช้วิธีอื่นและข้อสำคัญครับพลาสติกที่ใส่ในถุงทั่วไปตามตลาดนี่นะครับบางทีต้มมาแล้วใส่เข้าไปปัญหาอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากน้ำมันมะพร้าวนะครับปัญหาจะเกิดขึ้นจากพลาสติกเหล่านั้นแหละครับว่ามันทนความร้อนได้แค่ไหนอุณหภูมิเท่าไหร่ตรงนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่เรามองข้ามไม่ได้ในขณะที่น้ำมันมะพร้าวที่ของเมเนเจอร์ที่เราคัดผลิตภัณฑ์จากพลาสติกนั้นทนความร้อนได้อย่างน้อยก็ทนแสงแดดได้ไม่ให้เกิดสารพิษมาตกอยู่ในกับน้ำมันที่เราบริโภคดังนั้นการดื่มผลิตภัณฑ์เช่นนี้จึงมีความปลอดภัยมากกว่าเป็นการเสี่ยงตามท้องตลาดยกเว้นว่าเราทำเองที่บ้านปลอดภัยไม่ใส่ถุงพลาสติกมั่นใจหรือเตรียมภาชนะไปเองให้กับผู้ผลิตที่ทำตามพื้นบ้านและเรามั่นใจว่ามันมีกระบวนการที่ทำนั้นมีความสะอาดเพียงพอเพียงแค่นี้เราก็ตัดสินใจในการซื้อได้แล้วครับกระติกทำน้ำด่างพกพาสะดวกเพียงใส่น้ำสะอาดเขย่าแล้วตั้งไว้เพียง5นาทีก็จะได้น้ำด่างที่มีค่า ORP ต้านอนุมูลอิสระทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีได้ทุกที่ทุกเวลาสนใจกระติกทำน้ำด่างแบบพกพาสะดวก026335300เติมความหวานอย่างไรไม่ก่อโรคด้วยน้ำหวานดอกมะพร้าวแมเนเจอร์โคคอนัทไซรัปเพราะมีค่าไกลซิมิกอินเด็กซ์ดัชนีวัดค่าระดับน้ำตาลต่ำน้อยกว่าน้ำตาลทั่วไปและน้ำผึ้งใช้ได้ดีกับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ยังต้องการความหวานช่วยให้ได้พลังงานอย่างสม่ำเสมอดีต่อสุขภาพสนใจสั่งซื้อได้แล้วที่ ASTV Shop บ้านเจ้าพระยาและคอลเซ็นเตอร์โทร026335300 Water Ionizer เครื่องทำน้ำด่างและกรองน้ำในเครื่องเดียวช่วยปรับระดับค่า pH ผลิตค่า ORP ในการต้าน
านอนุมูลอิสระได้สูงสุดถึง800 MV เหมาะสำหรับทุกครัวเรือนสนใจติดต่อได้ที่เบอร์02-633-5300 Choose the best, choose water ionizer